ท่านสอดกซ์คลูซีฟท a l กนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องของคดีบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อค่ะซึ่งวันนี้มีความชัดเจนแล้วจากคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมานะคะสรุปว่าจะคืนตําแหน่งพบตรให้กับพลตํารวจเอกต่อศักสุขวิมนกลับมานั่งเก้าอี้พบตรตามเดิมส่วนกรณีของบิ๊กโจ๊กไม่สามารถส่งกลับไปที่สตชได้เพราะว่าเคยส่งตัวกลับไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยก็คือเรื่องคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครได้ฟังอาจารย์วิษณุได้ชี้แจงในมุมของข้อกฎหมายบอกว่ามีความเห็นของกฤษฎีกาคณะที่2ออกมาว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนผิดขั้นตอนผิดขั้นตอนคือว่ายังไม่ได้รอผลการสอบวินัยร้ายแรงออกมาเลยแต่ไปสั่งให้ออกจากราชการไว้แล้ววันนี้คําถามคือว่า แล้วถ้าเป็นแบบนี้บิ๊กโจ๊กมีโอกาสจะได้กลับคืนมานั่งตำแหน่งรองผบตรหรือเปล่าแต่อีกด้านหนึ่งคนที่เขาติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะทนายตั้มเองซึ่งถแถลงไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นความพยายามในการตัดจบคดีเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วการคืนตำแหน่งให้กับ ผอบอต่อสักทั้งทัที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรเลยอย่างนี้จะเกิดความเป็นธรรมหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะได้คุยกันทั้งสองมุมเลยนะคะกับทนายตั้มและกับอดีตตารวจนะคะแขกรับเชิญในรายการท่านแรกก็คือพันตารวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ทนายตั้มแถลงข่าวไปเมื่อช่วงบ่ายแล้วนะคะโอ้โหมีหลายประเด็นเลยนะเรื่องมีคนมาดิวด้วยรวมไปถึงเรื่องคําสั่งที่ออกมาล่าสุดก็คือผลการสอบของคณะกรรมการคือยังไงทนายตั้มคิดว่ามันเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าท่านนายกเนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการพิสูจน์ความจริงกันมาเนี่ยว่ามีการทะเลาะกันมาเนี่ยนะเพื่อหาความจริงเนี่ยเพื่ออะไรนะครับในเมื่อจุดประสงค์ก็แค่ต้องการรู้เขาทะเลาะกันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับถ้าต้องการรู้อย่างเงี้ยนะ เดินไปตรงหน้าคู่ตูถามนะครับบิ๊กตอบ,บิ๊กโจ๊กทะเลาะกันหรือเปล่าเขาก็เขาก็ตอบว่าใช่ทะเลาะกัน <c oughs> ไม่เห็นจะเป็นจะต้องใช้เวลา3-4เดือนในการขอ <c oughs> หาข้อท็จจริงอะไรเลย <c oughs> นะครับมันเหมือนกับเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แหละ <c oughs> นะครับต่อท้ายที่สุดกลับมาก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก <c oughs> จริงๆแล้วประชาชนเขาต้องการรู้ครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะไม่ได้ต้องการรู้หรอกว่า ใครทะเลาะอะไรกับใครเพราะเขารู้อยู่แล้วทุกคนรู้ในสังคมก็รู้ว่าขัดแย้งกัน,น้งคู่รู้ก็ขัดแย้งกันอยู่แล้ว,วตอนรอมีขัดแย้งทุกระดับมันทุกคนรู้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปตั้งคณะกรรมการ,ร,การให้เสียงบประมาณให้มันยุ่งยากเสียเวลานะครับแต่ประชาชนเนี่ยเขาต้องการรู้ครับว่าบิ๊กตำรวจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กต่อหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้มีการรับเงินจากพนันออนไลน์หรือเปล่าได้มีการรับเงินจาก18ธุรกิจหรือเปล่าะนะ ฐานะตัวเองที่ร่ํารวยขึ้นมาเนี่ยเอามาจากไหนประชาชนเขาอยากรู้ตรงนี้ครับเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องการทะเลาะก,กันเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ผลการสอบของคณะกรรมการไม่ได้ลงรายละเอียดในสิ่งที่ประชาชนอยากรู้เลยใช่ครับแล้วคือที่น่าตกใจก็คือว่าเขาคณะกรรมการชุดนี้นะครับเรียกผมแล้วก็พยานต่างๆเข้าไปสอบ นะครับว่าสมมุติว่าคนที่เคยเก็บเงินให้กับทางสายของทางบิ๊กต่อนะครับเขาก็เคยเก็บเงินจาก18ธุรกิจอะไรเงี้ยส่งไปเข้าบัญชีม้าของนายกนายขอนะครับจนไปถึงเมียของบิ๊กต่อนะครับไล่เป็นอย่างนี้จนเชื่อมบัญชีไปถึงนะแต่ว่าถึงเวลาไม่ได้ไปใช้อะ,อะออหรือหรืออีกคนนึงเจ้าของเวพน,นันนะเจ้าของเวพนันที่ภาคใต้ผมุตส่าไปกล่อมนะครับให้พูดความจริงออกมาจนเขาบอกว่าเนี่ย เขาเงินไปจ่ายตำรวจเพื่อจ่ายเงินค่าค่าที่เขาทําเว็บเนี่ยเดือนละหนึ่งล้านบาทก็ไปให้การกับคณะกรรมการชุดนี้เหมือนกันพร้อมสเตทเมนต์เลยนะแต่ว่าเอาไปก็เหมือนกับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนมาเลยเพราะเขาเขาาแค่อยากรู้ว่าทะเลาะกันหรือเปล่าอ้าวแล้วเรียกไปทําไมวะเนี่ยเขาเขาเรียกไปสอบเพื่ออะไรคะอย่างนี้ม่ใช่เลยครับถ้าจะอยากรู้ว่าทะเลาะกันหรือเปล่านะครับไปถาม ชาวบ้านรอพอหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนรู้หมดครับนะไม่เจะำเป็นต้องเอาพยานหลักฐานพวกนี้ไปเลยค่ะนะครับอมันก็เลยไม่ได้คําตอบในสิ่งในสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องรู้เรื่องของคดีประชาชนเขาต้องการรู้ครับว่าสองคนนี้ใครผิดหรือผิดทั้งคู่และถ้าผิดจะทํายังไงต่อไปครับที่ประชาชนต้องการรู้ค่ะแต่บทสรุปก็คือว่าคืนตําแหน่งพบตรให้กับพลนำตําแเอกต่อศัก ส่วนของกรณีบิ๊กโจ๊กก็ต้องรอเรื่องของคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเออตอนที่ของของของบิ๊กโจ๊กคงจะไม่ต้องไปรอคณะนะเอ่อพิทักษ์เรบคุณธรรมแล้วนั่นแหละนะครับเดี๋ยวทางบิ๊กต่อกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการกันเองแล้วครับหมายถึงยังไงคะทานายต้อมก็จัด,ดการเองเดี๋ยวพอบิ๊กต่อกลับมาครับเขาก็จัดการให้ทางบิ๊กโจ๊กกลับมาแล้วก็ผมถึงบอกเขาว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีดีลกันหมดแล้วนะเราเป็นประชาชนธรรมดาครับเราไม่มีอํานาจนะ,ะนะครับเขาคุยกันมาเนี่ยเออจับผิดใช่ไหมอ๋อไม่ต้องไปพูดถึงงเรื่่่ออผผิิดดไมะ พูดถึงกระบวนการแล้วกันนะครับว่าผิดหรือถูกนะครับค่ะ,คะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทานายตั้มต่อนะแต่ถามในมุมของหลักการกับท่านวิรุตก่อนคณะกรรมการชุดนี้ที่นายกตั้งขึ้นมาแต่บทสรุปออกมาเพียงแค่ว่าคนสองคนทะเลาะก,กันแล้วก็ส่งคืนตําแหน่งอย่างนี้มันมันยังไงฮะมันเป็นบทสรุปที่สังคมไม่ได้อะไรไหมท่านวิรุธมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมก็คาดหมายตั้งแต่ตอนตั้งก็ยังตั้งคําถามว่าตั้งทําไมค่ะ เพราะว่าในคําสั่งรายละเอียดบอกก็ตั้งไว้ว่าสอบหาความขัดแยง้งเนือ่องจากมีความขัดแย้งกัน Això. นู่นนี่นะฮะแต่หาความขัดแยง้งคือกรรมาการชุดนี้ไม่ใช่เป็นการสอบไปตั้งกรรมาการสอบวิน,นันยนะนะฮะหรือหรืออาญ,ญาก็ไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไห <c oughs> มฮะสอบหาความขัดแยง้งแล้วก็สุดท้ายเขาสรุปว่ามีความขัดแย้งใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้ชี้ว่าใครทําผิดกฎหมายหรือเป็นต้นเป็นสารตั้งต้นที่จะนาไปสู่การ <c oughs> ดรําเนินคดีอาญา <c oughs> หรือแม้กระทั่งวิน,นัยบอกมีความขัดแย้งแล้วก็แต่ก็ส่งกลับ ความริงเมื่อบอกมีความขัดแย้งนายกก็ไม่ควรจะส่งกลับไปใช่ไหมฮะก็ต้องต่อก็ต้องสอบต่อเดี่ยวขัดแย้งเนี่ยความขัดแย้งจริงๆมันเรื่องปกตินะนะฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าใครทาผิดกฎหมายอะไรก็ถ้าทนายตั้งบอกเอาหลักฐานไปให้เยอะแยะมากมายแล้วทําไมสอบแล้วคุณไม่เอามาสรุปเสนอละว่าใครทําผิดอะไรค่ะก็นําไปสู่การดาเนินคดีอย่างน้อยวินัยดินะฮะเสนอตัวเองไม่มีอานาจนะแต่ก็เสนอติะ ะะหมายถึงตัวตัวของท่านผบอตศักดิ์ใช่ไหมคะที่การกลับไปคืนตําแหน่งผบอรตรอแล้วแต่ถ้าคืนไปโดยที่คดียังอยู่นิ่งๆไม่ได้ไปต่อเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดคําถามจากสังคมนะคะคดีหลักมันอยู่ที่ที่มีการกล่าวหานะฮะหรือเรื่องฟอกเงินก็ยังไม่ไปถึงไหนยังไม่เรียกไปแจ้งข้อหานี่<อ>ใช่ไหมฮะไอเรื่องอปกปิดทรัพย์สินก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็อยู่ในกำลางปปชแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยขณะนี้นะฮะในข้อที่จริงอ,พพอ,อ่ะถือว่ามีบัทินทั้งคู่ แต่ก็ส่งกลับไปเป็นพบต,ตรออ,อีกคนนึงก็จะเป็นรองพบตรอ,อคนที่ไม่มีบนทีนมันไม่มีแล้วเหรอ,อที่จะทําหน้าที่เหล่าเนี้้็ส่งกลับไปทําไมส่งกลับไปก็ต้องกากาในการที่จะดาเนินคดีอาญาหรือวินยัยเขาสิครับ ที่นี่ก็ไม่กล้าทํานี้ก็ไม่รู้กระบวนการดําเนินคดีในทางทั้งวินัยและอาญานะใครจะเป็นคนทําต่อเพราะว่าถ้าเกิดท่านกลับมานั่งเป็นผบตทอํานาจสูงสุดก็อยู่ที่ผบตทนี่ไงท่านพิบุตรนายกก็ยังใช้อํานาจได้นะฮะผบตทก็ต้องอยู่นะพนักงานสอบสวนร้อยตีร้อยโทนี่ก็สอบดําเนินคดีผบตทได้นะในกฎหมายนะจะกล้าเหรอฮะนี่ผู้บังคับบัญชาจะสอบผู้บังคับบัญชาเหรอถ้เป็นผมผมกล้า แต่คนรู้เป็นอดีตตำรวจไปแล้วนี่ไงใช่ถ้าตอนอยู่ผมก็กล้าแล้วผมจะอยากทําด้วยนะฮะก็ปวิยายาเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ในกฎหมายนะเพราะปตอพลโทพลเอกแต่ของเราเนี่ยเอาเรื่องยศมาโอ้ไอ้ร้อยโทจะไปสอบผัดพลโทก็ไม่กล้าไปอก็นี่แหละปัญหาระบบสอบสวนที่จะต้องปฏิรูปนะฮะและนี่ก็ทําให้ประชาชนงุนงงแม้ว่าอะไรกันเนี่ยสอบแล้วบอกมีความขัดแย้งกรรมการก็ไม่กล้าสรุปเป็นอื่นเพราะมันก็มีร่องรอยของความขัดแย้ง ความิงความขัดแย้งตารวจมันเยอะแยะมาก,กมายคนแย้งทุกองค์กรก็มีความขัดแยง้งอแต่ถ้าเป็นความขัดแย้งที่มันไม่มีคางทางผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรใช่แม่ฮะก็พูดก็พูดไปแต่ถ้าจะพูดทางการบริหารบอกนี่คุณมีความขัดแย้งมากคุณไม่สมควรเป็นก็ได้แต่ลงโทษเขาไม่ได้ค่ะ มันต้องทาผิดกฎหมายนะฮะไม่ว่าอาญาหรือวินัยแล้วก็ต้อง,อองมีการดําเนินการอืมคือมันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจคือถ้าเป็นกรณีของบิ๊กโจ๊กวันนี้อาจารย์วิชรุบอกว่า,วากฤษฎีกามีความเห็นออกมาว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอจําเป็นต้องรอผลสอบวินัยร้าแรงก่อนจริงๆท่านรูุ้ึคอยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะ,ะว่าจริงๆไม่ต้องรอก็ได้ก็เป็นความเห็นของกฤษฎีกาความยิงตอนนี้มาบอกเป็นความเห็นแต่ตอนนั้นเป็นข้อสังเกตนะมันต่างกันยังไงฮะตอนนั้นเป็นข้อสังเกตเพราะไม่กล้าพูดค่ะแต่อนนาามวเเป็็คห ประชาชนก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อความเห็นกฤษฎีกานะเพราะกฤษฎีกาก็ไม่ใช่สารดีกาแต่กฤษฎีกาก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลนะจะมาฮะเขาบอกว่ายังไม่สมบูรณ์การให้ออเนี่ยเพราะทํานู่นทํานี่แต่ทัศนผบนะความจริงตํารวจเนี่ยสั่งตํารวจให้ออกจากรารไว้ก่อนมากมายนะโดยไม่ได้ผ่านการสอบสวนโดยเพราะตํารวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเราจะเห็นหลายๆเรื่องจะมฮะไปฆ่าคนไปต่างๆไปทําเหตุวันนี้ถูกจับวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็ให้ออกจากการไว้ก่อน แล้วการระหว่างถูกให้ออกไว้แล้วก็มีการสอบสวนทวินัยเพื่อไล่ออกปลดออกเพราะว่าถ้าคุณจะรอให้มีการสอบสวนทวินัยเสร็จที่มัน3เดือน6เดือนระหว่างนี้ก็เป็นตํารวจต่อไปเรื่อยๆเหรอมือเปื้อนเลือดแล้วเป็นตํารวจไปเรื่อยๆเหรอออกไม่ได้เขาจึงมีกระบวนการให้ออกจากรารไว้ก่อนค่ะในกรณีที่ตํารวจตกเป็นผู้ต้องหาคดียาไม่เหมือนถูกกล่าวหาทําผิดวินัยอย่างเดียว อันนั้นต้องรอความเห็นกรรมาการแต่กรณีนี้ในกฎหมายพบรบตารวจฉบับใหม่ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าอะไรที่ไปกระทบสิทธิ์กับผู้ถูกกล่าวหาก,ก,ก็ควรจะต้องเปิดโอกาสให้ชี้แจง <ผม S 1> ก่อนผมก็ไม่เห็นมันอยู่ตรงไหนนะเปิดชี้แจงก็นะฮะก,ก็ในชั้นสอบสวนทวินัยไงอาจารย์วิ่าารู้อ้างมาตรา132ในพรบตำรวจฉบับใหม่ผมไม่เห็นมีนะมันมี1 3 1สาวักท้ายๆค่ะใช่ไหมฮะคือยังไงท่านมีรู้มว่ามันไม่เข้าเหรอไม่เข้าฮะถ้า อนนี้อยู่ในชั้นของค้ามการพิจักคุณธรรมนะ,ะที่เขาจะชี้ผมเรียนเลยว่าถ้าชี้ว่าการออกคำสั่งให้ออกยากการนี่ไม่ชอบนะจะยุ่งมากเลยหนึ่งคุยจรัตจะมีความผิดหนึ่งห้าเจ็ดเลยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบสองการสั่งตำรวจออกยกาการในอนาคตจะทาไม่ได้เลยให้ออกไว้ก่อนขอให้คุณมือเปื้อนเลือดไปฆ่าคนสิบศพวันนี้นะพรุ่งนี้คุณออกไม่ได้นะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นสรุปสามเดือนหกเดือนอะไรกันแล้วแต่ใช่ไหมแล้วก็ที่ผ่านมาเยอะแยะให้เขาออกมากมายนะ ตารวจที่ต้องหาคดีต้องแยกระหว่างตํารวจที่ทําผิดวินัยอย่างเดียวกับตํารวจที่เป็นผู้ต้องหาคดีย,ยาออพอเป็นผู้ต้องหาคดีย,ยาเนี่ยความไว้วางใจมันไม่มีแล้วที่จะให้คุณเป็นตํารวจต่อไปก็ตึงอย่างน้อยพักราชการหรือให้ออกใจราชการไว้ก่อนนี่เป็นกระบวนการที่ที่ที่ถูกต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมระหว่างที่จะต้องสอบสวนทางวินัยแล้วไลออ่ออกปลดออกจริงๆก็ให้ออกไว้ก่อนอืชั่วคราวถ้าคุณไม่ผิดคุณกลับได้นะ ท่านวิรุธมองว่าการให้ออกจากราชการทําได้ตามกระบวนการทนายตั้มมาในฐานะท,นาที่เป็นทนายเลยนะมองมุมเดียวกับ <c oughs> ท่านวิรุธไหมคะอาจจะอาจจะคนละมุมกันนะครับผมมองว่าเรื่องที่ให้บิ๊กโจ๊กระบุไปเลยแล้วกันนะครับว่าที่ที่ให้ออกจากราชการเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ <c oughs> เพราะว่าตามกฎหมายไอ้พรบตํารวจใหม่เนี่ยม,มันระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเขาจะต้องตั้งคณะกรรมการมาก่อนนะครับเพื่อที่จะสอบทางวินัยอะ่ะ <c oughs> แล้วถ้าคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไรนะครับ พบว่าตลอถึงจะมีความเห็นให้ออกจากราชการได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาทําภายในวันเดียวกันหมดเลยที่มีหนังสือออกมา3ฉบับรวดเดียวใช่ครับมผมว่าอนาคตเนี่ยบิ๊กตายนะครับน่าจะต้องขึ้นศาลเยอะแหละนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาคงไม่ปล่อยไว้แน่นอนอ่จจะอย่างนี้ในในมุมทนายตั้มนะัคิดว่าบิ๊กโจ๊กฟ้องไหมฟ้องบิ๊กตายไหมฮะอ๋อไม่รอดครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับเดี๋ยวถ้าบิ๊กโจ๊กกลับมาได้นะครับบิ๊กตายเนี่ เป็นรองผบรออันดับที่เทไหร่หลังเขาอีกนะครับแล้วก็นครบาลน,นะครับบิ๊กเจ๊งบิ๊กเจ้าเลยนะครับป่านนี้หนาวๆร้อนๆหมดแล้วครับนะเพราะ<พ>อ,อย่างนี้มันผิดกฎหมายชัดเจนผิดกฎหมายชัดเจนครับแล้วก็ตอนที่มีการดําเนินคดีเขาเนี่ยมันเป็นการเร่งรัดนะครับเร่งรัดเขาก็บอกว่าเฮ้เรื่องนี้ไม่อยู่ในะปวชแต่ตัวเองนะครับรีบไปขอหมายจับก่อนนะครับแล้วก็มารู้กันกับทางสตอชอนะครับ เอายืนเรื่องเรื่องวินัยให,ให้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนก่อนที่จะไปสำนวนจะไปที่ปปชนะครับไอ้ตรงนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันซูเอียกันมันทํายังไงก็ได้ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนอ,อ๋อทนายตั้มเชื่อว่ามันเป็นการกันแกล้งกันในใ<ช>ทางในทางการเมืองของตํารวจเองใช่ครับเขาก็ต้องการที่จะข,ข,ขจัดคู่แข่งนะครับออนะนะครบาลก็ไปถูกกับบิ๊กโจ๊กอยู่แล้วนะครับอย่างบิ๊กตายเนี่ยก็อยากจะเป็นผอบอตรพี่โจ๊กอยู่ก็เหมือนกับเป็นหอกข้างแคร่นะครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการต่อจากนี้โอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะได้คืนตําแหน่งรองผอบอตรก็เป็นไปได้เร็ววันนี้ครับผมว่าไม่ไม่ต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอะไรเลยไม่ต้องรอเหรอคะแต่ตามกระบวนการคือต้องรอก่อนนะกออ็กระบวนการมันไม่ชอบอะครับเดี๋ยวเพวตลอด ต่อสักกลับมานะครับเดี๋ยวเขาก็จัดการให้เองแล้วครับจัดการจัดการยังไงทนายตั้มเอาไหนๆมาวันนี้แล้ว <c oughs> จริง,รงๆล้ามันมีดีวอยู่แล้วครับนะแต่ผมไม่ได้ไปร่วมดิวเขาเท่านั้นเองอนะครับก็คือทุกคนก็กลับมาเลิกแล้วต่อการหมดทนายตั้มหยุดให้สัมภาษณ์เรื่องนี้<อ>นะครับผพว่าออตลออต่อสักไม่มาเอาเรื่องทนายตั้มนะเดี๋ยวต่อสักจะได้กลับมานะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไม่อยู่จนครบวาระหรอกนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเขาทํางานสําคัญเสร็จเขาก็จะลาออกแล้วจะกลับไป ดูลูกดูหลานแล้วนะครับไปอยู่ต่างประเทศนะครับส่วนวิกโจ๊กก็จะได้กลับมาจากคําสั่งของพลเอกต่อศัก์นะครับแล้วก็ผมนะครับก็ถ้าเกิดทําตามนี้ไม่ออกมาพูดนะครับเขาทํามาแล้วเราอยู่เงียบๆเฉยๆไปยุ่งเรื่องสอวอไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดูแลค่ะนะครับไอ้คำว่าดูแล ใช่คำว่าดูแลเนี่ยมันก็คืออะไรครับก็คงจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้แต่พอดีอมผมไม่ได้ไปตอเขาเลยครับผมไม่ได้ถามว่าจะดูแลท่าไหร่ล้ครับอะไรยังไงผมไม่ได้ไปต่อผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ผมทำมัผมไม่ได้มาทาเพื่อบิ๊กโจ๊กนะอันนี้ผมดําเนินคดีกับบิ๊กตอเพราะว่าเห็นว่าเขาทาผิดจริงๆริงผมต้องการให้สังคมแบบมีมาตรฐานเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยกเลิกดิวไอ้กับผม,มนะแต่เขาไปคุยอะไรกันในผมไม่รู้ต่อแล้วดิวดิวที่ทนายตั้มว่านี้ใครดิวคะก็เป็นนนััักกกกาารรเมมือทีี่ใล้้ชบบผูะค นักการเมืองเหรอใช่ครับใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจฝั่งไหนคนที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้ครับจะไม่มีฝั่งไหนแล้วครับมันมาดิวยังไงคะก็ก็ขอให้ผมไม่ไม่ออกมาพูดก็เดี๋ยวเขาจะบอกเงี้ยครับว่าเขากลับมาเขากลับมาแค่แป๊บเดียวนะไม่มาเช็คบินไม่มาทําอะไรหรอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่โจเขาได้ประโยชน์ด้วยนะเดี๋ยวพี่โจเขาจะได้กลับมาค่ะเออประมาณอย่างเงี้ยครับแต่แต่จริงจริงบิ๊กบิ๊กโจก็ได้ประโยชน์จาก การที่ได้กลับคืนตําแหน่งรองผบตรตรงนี้นะในในมุมของคําสั่งที่ออกมาใช่ครับคือก็ได้ประโยชน์คือผมกับพี่โจ๊กสนิทกันต้องอันนี้ต้องยอมรับนะครับผมใหากเขากลับมาก็อยากแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีคนทาผิดก,กฎหมายครนะมีคนเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันนะแล้วก็หลักฐานเขาน่าจะชัดเจนว่าเส้นเงินมันไปถึงโอนเงินให้เมียทุกเดือนหรืออะไรแบบนี้แล้วเราจะเอาเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเงี้ยมา เอามาต่อรองในผลประโยชน์ส่วนบุคคลกันได้ยังไงอืม,อมค,อค,คือคือถ้าฟังในมุมของของประชาชนนะคะนี่คือถามแทนคือทนายตั้มเนีออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ตลอดไปร้องหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เยอะมากเลยทีนี้พอมีคําสั่งแบบนี้ออกมาบิ๊กโจ๊กจะได้คืนตําแหน่งรองผอบอตรแล้วอัดส่วนคดีก็ก็สู้กันไปจริงๆทนายตั้มไม่ไม่พอใจกระบวนการเหรอฮะจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ถูกต้องไงครับ ไอการกลับมาดีใจด้วยครับแต่ถามว่ามันชอบมันมันถูกต้องไหม,มถ้าเกิดมันมันมาด้วยหลักกฎหมายจริงๆอะผมก็โอเคอนะครับแต่ว่าทอมันมาจากการที่มีการดีวกันนะครับมีการตกลงกันอนะถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้ครับอืมอืมก็คือก็เข้ามาได้เลยอย่างเงี้ย ไปเคลียร์กันข้างหลังบ้านแล้วก็กลับมาแล้วก็ใช่รอให้เรื่องเงียบรอรอให้เรื่องเงียบก่อนนะเพราะว่าผมก็เงียบหายเรื่องนี้ไปนานอันนี้ต้องยอมรับแต่ผมไปตามคดีอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็คดีมันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรสื่อไปสนใจเรื่องอื่นกันั้นนะครับแต่ผมก็ยังไปตามเรื่องอยู่นะฮะจนวันนี้เนี่ยก็ สรุปแล้วก็คือมาแถลงก็แบบนี้เลยนะไม่ต้องมาบอกหรอกครับว่าใครผิดใครถูกนะครับก็บอกว่าเอารู้ว่าทะเลาะกันจริงก็รู้รู้แล้วไงรู้แล้วจบแล้วไงอาจบแล้วก็ต่างคนต่างเข้ามาแบบนี้ไงครับสุดสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงฮะคือมันก็กลายเป็นว่าผบตรอคืนตําแหน่งบิ๊กโจ๊กกับมาเป็นรองผบตรอแล้วเรื่องเรื่องมันจะจบแค่นี้หรือเปล่าก็เราก็จะมีประเทศไทยเราก็จะมีผบตรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกับการรับเว็บพนันเงินเว็บพนันจากการรับสวย18ธุรกิจนะครับ นะเราก็จะมีเป็นแบบนี้ไงครับแล้วก็นาย,ยกของเราก็เป็นผู้ดูแลสำนังกงานตรางดชาติเนี่ยนะก็ปล่อยปะละเลยไม่สนใจนะครับก็บ้านเมืองจะเละเทะสตอชอจะเละเทะก็เรื่องของสอตอชพอ,อ,อตัวเองก็ลอยตัวนะครับให้อาจารย์วิษณุมาถแถลงให้เพราะวันนี้ถ้าฟังถ้าฟังประโยคนึงของอาจารย์วิษณุที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้มีประเด็นให้สอบสวนต่อแล้วทีนี้แล้วคดีที่เหลืออยู่นี่มันกระบวนการมันจะไปต่อ,อยังไงได้คะคือ จะบอกว่าไม่มีประเด็นอะไรให้สอบสวนต่อมันเป็นไปไม่ได้เลยนะอาจารย์วิษณุอ่ะเขาตอบตรงจุดนี้ไม่ได้นะผมมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับพบตรเรื่องฟ้องเงินกับภรรยาไว้ที่สอนอเตาปูนแล้วพบตรกลับมาแล้วไอ้เด็กๆที่ทําคดีพวกเนี้ใครจะกล้าแจ้งข้อหาเมียพบตรครับผมถามหน่อยออนะครับไม่มีใครหรอกครับก,ก็เนี่ยถ้ามีรู้ว่าตามกระบวนการเนี่ยตำรวจเนี่ยที่ทําคดีอาญาจริงๆควรจะต้องตั้งเรื่องขึ้นมาสอบต่อนะ ก็จริงๆอ่ะเขาต้องแจ้งข้อหาไปตั้งนานแล้วครับผมแจ้งความไปเนี่ยหลายเดือนแล้วะนะคะแต่ว่าจนป่านนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเลยเราก็ไม่รู้หาพยานหลักฐานอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าไปกี่ทีมันก็ยังซ้ำๆอยู่เหมือนเดิมะนะและอย่างนี้เนี่ยพบตรต่อกลับมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้เสียหายกับราชการไหมล่ะนะในเมือเอ่อมีการแจ้งความไว้ที่เตาปูนแล้วตำรวจไม่กล้าดำเนินคดีต่อ,อนะครับมันเสียหายต่อราชการอยู่แล้วนะผมว่าตำรวจทั้งประเทศนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให ให้บิ๊กต่อหรือบิ๊กโจ๊กกลับมามนะคบเพราะเขามองว่าทั้งสองท่านอาจจะเป็นตัวปัญหาอ,อันนี้คือ,อ เสียงสะท้อนจากทางเจ้าที่ตํารวจนะ,ะนะครับเขาก็แบบว่าเออถ้ามีปัญหาก็ไม่ต้องกลับมาทั้งคู่เขามองแบบนี้นะครับแต่ว่าผมในฐานะที่สนิทกันเอาพี่โจ๊กกลับมาผมก็ดีใจะะนะครับค่ะท่านวิรุธมีเอาช่วงเบรกแรกนี้มีสั้นๆสองน,นาทีนะกระบวนการทําไมตํารวจเขาไม่กล้าทำกรณีเนีย่ยอย่างสอนอเตาปูนที่ทนายตั้มบอกทาไมมันมันมีปัญหาอะไรหนูไม่กล้าตั้งเรื่องขึ้นมาก็ระบบตํารวจมันก็ล้มเหลวมานานแล้วนะฮะการสอบสวนมันเชื่อถืออะไรไม่ได้นะฮะก็เป็นไปตามพลังของผู้มีอำนาจ นะฮะถ้าคนจนก็ง,ง่ายเลยไหม,มจับเน้ยัดห้องค้งแหม่ประกันมะการเยอะแต่คนรวยรู้สึกว่าคนมีสถานะนี่มันยากวุ่นวายไปหมดเลยเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือปัญหาระบบนะที่จะต้องนายกต้องคิดนะไม่ใช่ข้อคำํำคัดคือปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของต่อโจ๊กหรือหรืออะไรตั้มหรือเต่ามันไม่ใช่เมันเรื่องของประชาชนค,ครับองค์กรตารวจเป็นเรื่องขององค์กรรักษากฎหมายของบ้านเมืองของเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทําไมคุณไม่กล้าชี้การสอบสวนคุณทําไมล่าช้า ือเวลาเนี้ยมันมีมูลของการกระทําผิดทางอาญาแล้วนะฮะเมื่อผิดอาญาแล้วมันผิดวินัยแน่นอนคุณตั้งกรรมาการสอบสวนทางวินัยสินายกนี่ต้องตั้งกรรมาการสอบส,อบสวนวินัยนะฮะคุณต่อสักนะฮะล้วก็อย,อยู่ที่นายกแล้วก็ทําได้เร็วกับอาญาเพราะอาญาต้องไปที่สุดถึงศาลแต่วินยัยเนี่ยมันสอบสอบ,สอบแล้วก็สั่งลงโทษได้เลยให้ออกปวยออกไห้ออกว่าไปรวมถึงคุณสุรเชษด้วยก็ตั้งสอบสวินัยให้มันเร็วของของของผู้นเอกสุรเชษเนี่ยคณะกรรมการสอบวินัยตั้งแล้วแล้วแมนช้าอยู่่ะ จริงๆเขามีกรอบเวลาหรือเปล่าคะก็มีก็กรอบเวลามีแค่ไหนกูก็ใช้แค่นั้นแหละทำไมทําให้มันเร็วๆว,วันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้เหรอก็อะไรอย่างเงี้ยนะก็มันก็จะได้มีบทสรุปเร็วๆเ,เพราะว่าคดีอาญาสมัยมันต้องแยกออกจากเรื่องอาญาแล้วเวียเพราะอาญาเนี่ยมันจะไปสุดที่ศาลศาลฎีกาเขาสู้ันสามตาก็6ปี7ปีค่ะมันรอไม่ได้เงี้ยก็จึงต้องมีกระบวนการทางวินยัยแล้วระหว่างรอวินยัยมันก็ต้องมีกระบวนการให้ออกจากกันไว้ก่อนถ้าหากว่าอยู่แล้วมันจะเสียหายแล้วก็รอการสอบสอบนี้มันก็ไม่ควรจะนานแต่กระบวนการสอบสวนวินัยตํารวจเนี่ย มันก็จะล่าช้านานแล้วก็รอผลคดีอาญาอืมอ้าวรออีกหกปีเกษียณไปแล้วก็มีอ๋ออันนี้เป็นเหตุให้ตารวจเนี่ยไม่กลัวความผิดอาญาไม่กลัวความผิดทางวินัยด้วยอืเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเขาจะช่วยกันนะะเขาก็บอกรอผลอาญาอเกษียณแล้วจริงๆิวินัยกับอาญาไม่ได้ไม่ได้มีผลเกี่ยวเนื่องกันมันแยกกันเมื่อคุณกระทาความผิดอาญาจนถูกแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยสอบวินัยก็สามารถสรุปได้แล้วอืแต่ถ้าคุณจะช่วยเขาไม่ ถูกไล่ออกปลดออกคุณก็บอกรอผลอายะรอผลอายาซึ่งมันก็ต้องไปสุดที่สาลดีกานี่คือปัญหาที่ตํารวจคือขาดความจริงใจะพูดง่ายแล้วก็ดูกระแสไปอันนี้ขึ้นอันนี้ลงผมไม่อยากจะไปสนใจเรื่องดีวนะเราพูดตามกฎหมายบ้านเหล่านียชอบมีอะไรหลังไม่ดีวอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ได้มันต้องพูดได้ทีครับทุกเรื่อง เดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งก่อนอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นยังไงบิ๊กโต๊กจะได้คืนตําแหน่งเมื่อไหร่นะคะและสุดท้ายคดีที่ค้างคางอยู่นียจะไปจบลงที่ตรงไหนช่วงหน้าค่ะคือถ้าตามกระบวนการมีการคืนตําแหน่งรองผาบาตารให้กับบิ๊กโจ๊กจริงๆนะคะอีกตําแหน่งหนึ่งที่คนถามเหมือนกันก็คือการเป็นแคนดิเดตผบตรยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าทนายตั้มยังเป็นแคนดิเดตได้ไหมบิ๊กโจ๊กค่ะยังเป็นแคนดิเดตครับนะถ้าเกิดเดี๋ยวเขากลับมาก่อนเดือนตุลาเนี่ย อันนี้ข่าวจากทางจากจากวงในทนา,าง,งในหรอครับปีนี้ยังไม่ได้ครับก็ต้องไป็ุ้นเอาปีหน้าเอาปีหน้าแล้วปีหน้ามั่นใจว่าจะได้เหรอก็มันเป็นอะไรที่เขาก็เหนือความควบคุมเขาอยู่แล้วครับจริงๆบิ๊กโจเขาก็อยากได้ปีนี้ะนะครับแต่ว่าปีนี้แค่กลับมาได้ก็หืดขึ้นคอแล้วครับเพราะว่าคนที่จะมาเป็นผอ,อตรอคนต่อไปถัดจากท่านท่านพลตออรศักด ท่านนี้ก,ก,ก,ก็ก็ต้องดูอีกนะว่าเป็นท่านไหนแล้วก็นายกข,ของนายกเศรษฐาด้วยท่านนตั้มบัานใจเหรอคะว่าิ๊กโจกจะเป็นแคนดิเดตผบตรแลวจะได้นั่งเก้าอีผ้ผบตรเลยคือแคนดิเดตนะครับกลับมาก่อนตุลาเขาเป็นแคนดิเดตอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวท้าปิกต่อกลับมานะครับแล้วพี่โจก,กลับมาได้เขาก็เป็นแคนดิเดตนะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับก็คงจะมีการคุยกันแล้วแหละว่ายังไม่ถึงเวลา<อ>นะครับแต่ถ้าเป็นปีหน้าก็ต้องไปลุ้นกัน เอ๊ะจริงๆหลักเกณฑ์การพิจารณาคนเป็นแคนดิเดตผบตรเขาดูันที่เรื่องของเวลาด้วยเหรอคะก็จริงๆแล้วเขาดูนี่อาวุโสอาวุโสสูงสุดเลยนะดูเรื่อาวุโสความสามารถไงครับนะครับจริงๆแล้วพี่โจเขาก็อาวุโสอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วเรื่องความสามารถเนี่ยก็คงผ่านการทําคดีมาอย่างโชคโชนอยู่แล้วผมแน่นอนอยู่แล้วครับคราวที่แล้วนะครับเอ่อบิ๊กต่อเนี่ยแคนดิเดตอันดับ4นะครับความสามารถตอนนั้นก็ยังไม่ได้เห็นนะนะครับแต่ยังมาเป็นผบตรได้นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เสมอแหละตำรวจนะครับถ้าไม่มีการเมืองภายในเกิดขึ้นครับผมแต่จริงๆก็มีคาถามเหมือนกันว่าถ้าบิ๊กโจ๊กถูกแจ้งข้อ,อกล่าวหาในคดีอาญาไปแล้วรอปป,ป,ปชสอบอยู่อย่างนี้มันจะมันจะไปกระทบกับการพิจารณาเรื่องคนที่จะขึ้นมาเป็นผบตรไหมฮะในมุมทางในตึ้มคืออย่างนี้ครับเ,เรื่องอยู่ที่ปปชเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะครับตราบใดที่เขายังไม่มีการชี้มูลเนี่ยนะครับพี่โจก็ยังไม่ได้มีความผิดนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ายังไม่ถูกดำเนินคดีนะครับก็สามารถที่จะ สามารถที่จะเป็นคนดิเดตได้สถานะคือยังยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์รรครับจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาออกมาใช่คือถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ที่ตํารวจต่อไปนะครับนะก็เป็นผู้ต้องหาถูกไหม,มแต่ตอนนี้เขาโอนสำนวนไปปปชแล้วนี่ปปชไม่ได้มีคําว่าผู้ต้องหามีแต่ว่าผู้ถูกกล่าวหาแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้มีการกล่าวหาเลยะนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เท่ากับเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ค่ะค่ะท่านท่านวิรุษยังเป็นได้ไหมฮะคน n ดิ d a t ผบตรก็ตอนนี้เขายังเป็นรองผบตรอยู่นะ ถูกไหมฮะให้ออกไว้ก่อนก็จริงแต่กระบวนการยังไม่สมบูรณ์เพราะต้องในขั้น,นตอนโยปดก้าวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของการพิทัรคุณธรรมเนี่ยนะถ้าเขาชี้ว่านะฮะคำสั่งชอบชอบก็นําทุนก้าอแต่ถ้าไม่ชอบนี่ยุ่งเลยนะฮะคุณอย่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะในการไปออกคําสั่งให้ออกอแล้วก็กระบวนการในการบริหารราชการแผ่นดินนะบุคคลในเรื่องตํารวจที่ทําผิดอาญาเนี่ยจะวุ่นวายเลย ทั้งที่ผ่านมาและในอนาคตค่ะค่ะจริงๆเพราะว่ามีการไปเทียบเคียงกับเคสของโรบุทยานอธิบดีเขาไม่สั่งให้ออกไว้ก่อนใช่ไหมฮะเขาไม่ได้สั่ง่อันนั้นคือเจอหลักฐานคาหนังคาเขาเลยนะยังไม่ต้องให้ออกจากราชการเลยก็เขาไม่ได้สั่งให้ออกก็ก็เรื่องของกรมนั้นซึ่งเขาควรจะทำจะไหมฮะเขารอผลสอบอะไรผมไม่ทราบนะอผลหมายก็น่าจะอย่างเดียวกันแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกแจ้งข้อหาไปแล้วทีนี้มันจะมีผลกับเรื่องการพิจารณาแคนดิเดต พอปอตอรหรือเปล่าเอาจริงๆคือถ้าเอาให้ให้ให้ใหท่านวิรุตเดาใจท่านนายกสมมุติว่าจะหยิบชื่อขึ้นมาคิดว่าท่านจะหยิบชื่อบิ๊กโจ๊กเหรอคะอืถ้าท่านไม่รู้เรื่องท่านก็หยิบได้นะแต่ถ้าท่านรู้เรื่องท่านต้องคิดว่าแต่ถ้าคดีจบนะปปชอชี้ยุติไม่มีมูลเนี่ยทาได้หมดเลยค่ะแต่ถ้ายังคาคาอยู่อย่างนี้นะแล้วไปหยิบชื่อก็เห็นไหมฮะจะไปทูลเก้าอะไรบอกอะไรที่มีมลทินแล้วก็ไม่ควรนําขึ้นแล้วกรณีคุณนี้คุณเชษฐย,ยังเป็นผู้ต้องหาคดีย,ยาอยู่ระหว่างปปชชี้มูลนี่เเสนนอป็ผร อ่สมมุติว่าผ่านมาติจะหลับหูหลับตาอะไรก็ว่ากันไปนะอืแล้วนําขึ้นทุนเก้ามันมันควรทํำไหมเรามีพบพอตรอที่ที่มีคดีติดตัวออืมืมมก็ขึ้นอยู่กับนายกแต่ที่เราพูดเนี่ยคือประเทศเจริญเนี่ยเขาไม่มีหรอกแต่ประเทศเราก็ทําได้ทุกอย่างแหละค่ะนายตั้มคิดยังไงคะคิดเหมือนกันครับนะจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะให้คนที่มีตาแหน่งสูงๆนะครับมีมลทิน นะครับแล้วยิ่งเป็นระดับพอบวตลเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันรับสวยอะไรแบบนี้แล้วหลักฐานการเงินไปถึงเนี่ยมันจริงๆมันไม่สะาง,งานจริงครับอืมเอาจริงๆถึงแม้จะสนิทกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยทนายตั้มคิดว่าบิ๊กโจ๊กควรจะขึ้นเป็นพอบวตลอลไหมฮะจริงๆแล้วใจหนึ่งนะอยากให้เป็นนะครับอพอรู้ว่าเป็นความฝันของเขานะครับแต่ว่าอีกใจหนึ่งเนี่ยก็อยากให้เขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับมันอย่างนี้มันจะมาด้วยความสง่าผ่าเผย มากกว่านะครับอาจจะต้องรอไปอีกสักสองสมปีให้เคลียร์คดีตัวเองจบเรียบร้อยว่าเอ้ยเขาไม่ได้ผิดนะไม่ได้รู้เห็นกับการฟอกเงินจริงๆไอ้อย่างนั้นนะผมว่าเธอกลับมาแบบนั้นแล้วเป็นผบตรผมว่าสง่างามมากนะแต่กระบวนการคิดว่าจะจบทันกับอายุราชการที่ยังเหลืออยู่ไหมคะเจ็ด <7 S 1> ปีเขาเหลือยต้อง7ปีะครับ7ปีเอ่อจริง,รงๆก็ปปชทํางานช้ามากเิดว่าไปที่ตํารวจหรืออายการเนี่ยป่านนี้ฟ้องไปแล้วนะครับ เดียวรู้ผลไม่เกินไม่เกินปี2อปีครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ปปชเนี่ยมันน่าจะยังลากลากไปอีกลากไป,กปกครับ,รบเพราะปปชเนี่ยผมเคยไปร้อ,อ,องเรื่องไบโอเมทริกครับจนป่านนี้ยังไม่ได้ส่งไปอายการเลยรวม3ปีแล้วครับแต่สมมติถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กได้เป็นผบตรในช่วงที่ปปชยังไม่มีการชี้มูลความผิดออกมาแล้วถ้าเกิดชี้มูลว่าผิดจริงขึ้นมานี้โอ้โหก็จะมีผลกระทบต่อตําแหน่งเลยนะนี่ครับก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ นะครับมันก็เสื่อมเสียของสำนักงานใหชาติด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องเคลียร์คดีให้เคลียร์ก่อนก็ควรจะเคลียร์ก่อนจะสั่งไม่ฟ้องหรืออะไรก็ให้มันจบไปก่อนนะครับทีนี้ในมุมของของบิ๊กต่อบ้างทนายตั้มไปร้องหลายหน่วยงานมากเลยนะคะคือตอนนี้คือประชาชนก็ยังมีคําถามว่าเราตกลงคดีของบิ๊กต่อเนี่ยมีมีสำนวนตั้งสำนวนแล้วหรือยังตั้งสำนวนแล้วครับไอคดีที่เตาปูนนะมีการตั้งสำนวนแล้วแล้วผมก็บอกให้รวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่าดูแล้วมันไม่คืบหน้านะครับมันแตกต่างาอของบิ นะอันนี้ผมไม่ต้องไปเอาหลักฐานอะไรไปให้เลยเขาหาหม,มาได้อย่างรวดเร็วกตํารวจไปขยันหาหลักฐานอะไรต่างๆมามากนะครับแต่บิ๊กต่อเนี่ยไม่ตํารวจไม่ไปหาหลักฐานผมเองเนี่ยเป็นคนเอาพยานเข้าไปหานะเรียกพยานผมมา3 4รอบก็พาเข้าไปเออจาได้ว่าทนายตั้มเข้าเข้าไปพบพนักงานสอบสวนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเอาหลักฐานอะไรไปให้บ้างทุกอย่างเลยครับก็คนที่จ่ายเงินให้เว็บพาน,านัน<อ>ก็ไปบอกว่าจ่ายให้ใครนะครับหรือคนที่เอาเงินเก็บเงินค่าสวยรวบรวมเงินค่าสวยเนี่ยส่งไปที่ลองฟังอะไรพวกนี้นะครับ จนเส้นเงินไปถึงทางบิ๊กต่อแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะเอาไปให้การหมดนะครับแต่จนป่านนี้ไม่มีการแม้แต่เรียกแจ้งข้อหาสักคนเดียวเลยคือคือมันติดก,กระบวนการอะไรที่ตรงไหนหรือพยานหลักฐานมันยังไม่น่าเชื่อถือ<ฮ>มากพอ<ฮ>หรือเปล่าฮะเอางี้นะถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาพยานหลักฐานเป็นตัว,ต,วตัวไปแบบนี้แนละ้วแค่เส้นเงินไปถึงทุกคนถูกหมายจับหมดแล้วครับนี่นะมผมมีทั้งเส้นเงินให้มีทั้งพยานบุคคลไปให้นะปกติ เหอื่นไม่มีนะพยานบุคคลน่ะนะโดนแจ้งข้อหาหมดแล้วนี่นี่ขนาดมาให้ขนาดนี้ตัวเองยังยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับใครเลยนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันแหละนะครับนอกจากต่อปูนแล้วมีไปที่ไหนอีกไหมคะก็มีไปที่ปปปปิกเต่าครับ<อ>จาได้ไหมว่าบิกเต่าเนี่ยเคยเให้คามั่นสัญญ,ญากับผมไว้ว่าใหญ่แค่ไหนก็จะจับนะครับผมไม่ได้เรียก้นใครนะปรากฏว่า ไปตามอีกทีหนึ่งสํานวนไม่อยู่ที่นี่นะครับไปปปชรเรียบร้อยอะนะ,อ,ะอ้าวแล้วที่รับปากเรามาทั้งหมดนี่คืออะไรยังไงนะไม่ได้เอาหลักฐานหาหลักฐานเลยโยนสํานวนไปอย่างนั้นนั่นแหละ,ะนะครับก็กลายเป็นว่าทุกคนก็รู้แล้วว่าอ๋อบิ๊กเต่าเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้ที่เอง <c oughs> นะครับอ่าแล้วที่ผมไปยื่นมาอีกเนี่ยก็มีของอกรอตลตนะครับก็เป็นเรื่องของวินัยอันนี้เนี่ย หลายคนก็น่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเลวัตหรือท่านอํานวยนิมโนท่านสอนศักอะไรต่างๆนี่มีอีกหลายท่านนะครับเขาก็ตามคดีทําอะไรอยู่แต่ว่าคิดว่าไอการของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่าเป็นหน่วยงานเหมือนกับที่บังคับใช้กฎหมายมันก็เลยตามหาเอกสารเลยจะจะช้ากว่าหน่วยงานอื่นนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยชุดของท่านนายกเนี่ยนะอย่างที่บอกเลยว่าตั้งมาเพื่อนะอยากรู้ก็ทะเลาะกัน แล้วมาเอาหลักฐานจากผมไปทําไมเอาไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับมันเสียทั้งงบประมาณแผ่นดินนะครับเสียทั้งเวลาของพยานผมด้วยะนะครับคือวันนี้ตอนที่ฟังทนายตั้มแถลงนะทนายตั้มขอโทษประชาชนแล้วก็บอกว่าทำภารกิจไม่สําเร็จอย่างนี้หลังจากนี้จะกระตุกกะ้งยังไงฮะแล้วคิดว่าจะทําสําเร็จไหมฮะทําต่อครับผมไม่รู้หรอกว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ผมาเป็นคนที่ถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วครับผมต้องทําให้สําเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเกิดมีการสั่งฟ้องไปที่ไยการไปที่ศาลผมก็จะพาพยานไปหรือว่าวันนี้ผมได้พยานหลักฐานใหม่มาผมก็จะไปให้ตํารวจหรือตํารวจเรียกผมเมไหนผมก็จะไปตลอดนะครับผมก็จะตามเรื่องถึงที่สุดค่ะค่ะขอท่านมีรุดสั้นๆ30วิวินนะคะคุณดั้มบอกว่าคนทงคนนี้น่าเชื่อถือนะผมไม่เชื่อใครทุกคนเราจะต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้สิคะไม่ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ต้องเชื่อประชาชนอย่าไปเชื่อผมพูดได้เลยนะฮะผมเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งการไปพนผู้อบสวนนะฮะทั้งแล้วก็เป็น เป็นผู้เสียหายคดียาผ่านเรื่องเหล่านี้มามากมายมันระบบมันมีปัญหาที่จะต้องปฏิรูปไม่ให้เขาทําตามใจคดีเนี่ยเขาจะเร็วก็ได้จะช้าก็ได้จะดองก็ได้จะทําลายหลักฐานก็ได้สอบสวนทาลายหลักฐานก็ได้สอบแล้วเหมือนกับารวงความลับพยานรู้นู่นรู้นี่เก็บไว้ก็ได้ไม่ต้องไปให้ปากคำกับตํารวจค่ะได้วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อคดีนี้ยาวๆค่ะหมดเวลาแล้วกับเข้มข่าวเย็นนะคะวันนี้เราทั้ง3าคนลาไปก่อนแล้วติดตามเข้มข่าวค่ำต่อช่วงหน้าสวัสดีค่ะ